ครับผมพี่ดอนครับสวัสดีครับบ่าวบอยในดินที่นี่ซานครับผมมื้อนี้มาฮอดมาถึงมาบ้านบ่าวนึงมาสวนยางครับมาสวนยางนาเพิ่นครับผมมื้อนี้มีเป้าหมายครับว่าสิพากันมาหาขุดก้อยครับบ่าวนึงครับครับผมสวัสดีครับผมอันนี้หน้าของบ่าวนึงครับสวัสดีครับหน้าเปลี่ยนหน้าหงครับผมหน้าเปลี่ยนกำลังหงครับสวัสดีครับมื้อนี้มาฮอดสวนยางเพิ่นครับโอ้สวนบักใหญ่นึงพี่น้องมาทางเส้นทางไปเขมราชครับผมเส้นทางมาเขมราชนะครับผมพี่น้องครับเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคอนเทนต์ครับผมพี่น้องครับมื้อนี้ว่าเสียนไหหน้าเพิ่นพาไปไอ้เบิ่งก้อยครับบ้านเบานึงเพิ่นสิเฮ็ดบุญว่าซั่นก็เลยพากันมาเบิ่งก้อยครับผมพี่น้องครับมื้อนี้สิโชคสิมานสิได้ก้อยหัวงามๆให้พี่น้องรับชมกันบ่เดี๋ยวจังได๋รอติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้บ่าวบอยกับเบานึงนี่เด้อครับสวัสดีครับสุดหาก้อยบ่ครับนี่บ่แม่นสุดหาก้อยสุดแบบนี้มานแท้โอ้ยเบิ่งเพิ่นน่ะผู้คนสมบูรณ์ครับผมพี่น้องสุดหาก้อยมานขนาดเดียวสุดหาก้อยมานขนาดเดียวครับไปติดตามน้ำกันครับครับผมพี่น้องครับมาพ่อก้อยเครือเลยครับนี่เครือก้อยตายจ้ะเครือก้อยตายมาน้องมาแดงมาเบิ่งเลยครับผมพี่น้องนี่เครือบักย้ายครับนี่เห็นหัวแล้วครับผมไอ้หนึ่งหัวใหญ่หนึ่งเกิดซ้ำมาแล้วหน้าสับอมๆนะครับจังเด็กหัวใหญ่อู้พี่ก็มีอู้พี่ผมว่าเหงาอยู่พี่พระเจ้าครับพี่มันเหงาใหญ่เด้อยู่ติดถนนครับผมพี่น้องจะเปลี่ยนได้แท่งแท่งไว้ตัดยางให้เจ้าเบาก่อนอยู่สวนครับผมอยู่สวนสวนมันอยู่สวนมันแต่หนึ่งคอยก็เห็นผมเคยพูดเสียด้วยก่อนว้ายนี่หัวมันอยู่ในนี่ครับเดี๋ยวมันพังหมดแม่นนี่แม่นหมดเลยนี่มันงะขึ้นมานี่แม่นบ่แม่นครับแต่ว่ายามดิเตรียมตายเนาะโอ้พี่น้องครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งแจ้งไปได้เบิ่งบ่าวบอยเพิ่นขุดครับผมมารุ่นกันครับพี่น้องเกลือแหลกครับเกลือแหลกแหกมันครับมีหัวอยู่บนเกลือแหลกสิมีหัวบ่โอ้สิหัวสิได้ไห้มือปูกเหมือนบ่ได้เอาควักมือก็บ่ได้มาพี่น้องเอ้ยมาบ้านบ่าวนึงครับพี่น้องมื้อนี้เปลี่ยนสถานที่ครับเอ้ยอุปกรณ์อีหยังก็บ่มีครับบ่ได้เอามาช่วยมันขาดแต่ดิชุดเป้ประมาณสิหัวใหญ่ดิมันเขี่ยใหญ่อยู่2เขี่ยปักจกบ่เสียมขุดตรงสวนจับเป็นบ่หันใกล้ได้ดอกมีแต่เสี้ยนครับบ่าวบอยแล้วเสี้ยนนี่ครับบ่แม่นธรรมดาเสี้ยนหยังบ่าจะผู้บ่เคยมาหาก้อยบ่จังเฮาเทียก้อยเส้นหัวใหญ่เสี้ยนตัวพาไปขุดมันแซ่งก็แม่นเล่าแล้วไปขุดใส่อยู่บ้านเล่านั่นแล้วนี่บ่อือขุดมือเดียวบ่ได้หนีจ้อยโอ้คนไปขุดหมดครับก็จะขุดขายเนาะแม่นครับนี่เบิ่งโหลดครับเบิ่งผู้มีประสบการณ์การขุดครับขุดเป็นครับจักขุดครับลองให้ผมขุดบ่ครับมุ่นอุ้ยปุ้ยพี่มาทางพี่เบิ่งโหลดครับมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะครับเนาะมาเด้อเพื่อครับมาเบิ่งไห้มันครับอันนี้มีไห้มันครับไห้มันน้ำเป็นลมนึ่งมันพุ่นโอ้ยมาขุดอยู่ใส่ไว้ติดงใส่ไว้ติพี่น้องเอาตรงทางบ้านผมนี่เพิ่นมีทางดำตัดผ่านเด้อครับเด้อถนนดงดงผู้น้อยเออพาเพิ่นมาเปลี่ยนบรรยากาศครับมื้อนี้ครับเนาะผีนมาเพื่อนนึงอยู่สิแม่นี่2อันพี่น้องเอาเบิ่งครับมื้อนี้แบบยาวๆเลยครับรับชมแบบยาวๆไปเลยมื้อนี้แบบบ่มีการพักครับผมบรรยายไปนำบอกไปนำครับสิเอาไปฟังไว้อยู่ให้ดีกว่าครับผมอันนี้มันดินถนนมันดินมันแข็งครับครับเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วพี่น้องเริ่มเบิ่งเห็นแล้วครับเอาเบิ่งครับเริ่มแล้วงัดกันจังปุ๊บไปลุ่มพุ่นแล้วสิงัดจะไปก็ได้เอาไม่งั้นไปเที่ยนสิมาก่อนสิบ่แม่นเอามาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นกันครับผมงัดแล้วครับงัดแล้วงัดแล้วโอ้ยมีมันเป็นหัวดินหรือหัวก้อย
นี่ครับพี่น้องรถน้ำกันครับหัวดินหัวก่อนจะว่าที่นี่พี่น้องน้ำมันใกล้ๆครับมันใกล้ๆบริสุทธิ์นะครับเออให้เบิ้งแบบหัวก่อนใกล้รถครับโอ้ยหัวไหมพี่น้องหัวบักง่ายครับเบิ้งเบิ้งปรับแสงกันแสงขึ้นมืดเถอะพี่น้องเห็นบอกครับมืดนอกมึงไงก๋อยบ้านเพิ่นบ่คือก๋อยบ้านโตส่วนคนละดอนก๋อยบ้านเพิ่นหัวหน่อยพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งเบาบ่อยก๋อยบ้านเบาบ่อยเพิ่นนั่นระวังคันนี่นั่นปื๊ดคันมือเด้อก๋อยคันนี้เขาเจ้าพี่น้องเบิ่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 งก๋อยเขาเจ้าอันเรื่องเรื่องว่าเป็นข้าวเหนียวป่ะครับบ่เขาเจ้าโอ้โหพี่น้องผมก๋อยเขาเจ้าต้มเสียเมื่อกี้คันใหญ่ปานคันหลายปานนี่พี่น้องขุดบ่แม่น3เครือก็สิพ่ออยู่บ่จักคุณน่ะบ่แม่นครับหูพี่น้องหัวนี่เบิ่งๆๆลงหัวขนาดพี่น้องตัวนี้พูพวกกันเอาแฮงอยู่ข้างใต้หัวใหญ่คุณน่ะหัวเดียวครับพี่น้องครับบ่แม่นธรรมดาคุณน่ะจะได้หามบ่โอ้ยคุณน่ะหัวเดียวเด้นี่เนาะพวกกระเยียนพวกย่ายดาวเบิ่งเอาตบไปหัวตบให้พี่น้องจะได้หามเอาหัวน่ะวางหันมันจะดีได้ตัวบงน้องมึงนี่ครับหัวใหญ่ว่าธรรมดาครับอันนี้เบิ่งแบบยาวๆเลยดีครับพี่น้องนี่ว่าได้กดหยุดเลยครับเบิ่งแบบยาวๆไปเลยครับอันนี้เอาไว้ครับนี่เอาไปนี่ครับเอาไปฝังไว้ให้เอาไปฝังไว้ครับพี่ฝังไว้ตัวคนที่เกิดอีกเพราะว่ามันหัวบ่ใหญ่เพราะดินมันแข็งนึงมันเป็นดินกันดินค่อนข้างแม่นอุ้ยเบิ่งนี่ครับแค่ตัวยังขึ้นได้ปานนี้เนาะอุ้ยมันอยู่ดินรวมๆสิบ่สิเคี่ยเดียวดิก็พอแล้วโอ้อันนี้หัวเดียวได้นี่มันเป็นแหล่งที่ดินแหล่งเพิ่นครับผมพี่น้องหัวเดียวครับหัวหน้าอาจ้อยอาจ้อยเบิ่งนี่ครับเบิ่งนี่จะมาเบิ่งนี่พี่ไปมาหากินทางไกลได้มือนี่มันรุ่นมันรุ่นอีกหัวครับมันรุ่นอีกหัวครับผมมี2เครือครับ2เครือครับพี่น้องอยู่ข้างกันครับติดกันเลยครับพี่น้องตัวนี้ก็บ่ย่อยครับตัวนี้เห็นแต่คนกากสากเลยครับมันจะหมอยครับเห็นแต่หมอยก้อยครับกากสากเลยหมอยบ้าบ่อยเบิ่งครับเบิ่งครับหมอยบ้าบ่อยบ้าบ่อยหาอันขุดมันรุ่นกันพี่น้องมันรุ่นกันอีกหมอยซะมาดกแฮไปจังไดไปจังไดพี่น้องเฮ้ยผมเป็นธรรมดาเด้ครับพี่น้องเห็นอยู่บ่ครับพี่พี่น้องผมอันนี้หัวน้อยๆจะไปฝังไว้ครับฝังไว้มั้ยมันกำลังลนเนาะครับเนาะเตรียมกำลังใจเตรียมใจครับน้องก็มันบิดแบบนี้บรรยากาศแบบนี้หายากแห้งครับซุมื้อนี้ก้อยเพราะว่าป่าบ่ค่อยมีแล้วครับซุมื้อนี้นี่ปลูกไว้ดินี่ปลูกไว้อันนี้ก็เอาไว้น้ำนี่ครับเดี๋ยวสิเฮาเอาไปนี่ครับตรงหัวมันน้อยๆนะครับเฮาสิเอาไปฝังดินไว้เนาะครับเนาะว่าจะปีหน้าเฮาก็สิได้ขุดอีกเพราะว่าหากินยากแล้วครับก้อยตอนนี้ครับเพราะว่าป่าบ่ค่อยมีเนาะครับเนาะตอนนี้คนเจ้าเฮ็ดสวนยางครับมาบัดนี้แป๊บนึงมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องงัดมาพังงัดครับบัดนี้บ่บ่อยสิพังงัดเด้ครับพี่น้องบัดนี้รุ่นครับมารุ่นมารุ่นงัดเบิ่งดูครับมาบ่อยกันจักชำนาญบ่ชำนาญครับเบิ่งโหลดครับเบิ่งท่าขุดโหลดบ่ได้ขุดแต่โหลดเหรอขุดแต่มันไอ้บ้านึงเฮ็ดบ้านึงเฮ็ดบ่ปิ่นนี่นี่มันต้องไปเรียนวิชามาใหม่พี่น้องหัวมันบ่ได้ขุดจังซี่เด้เนาะบ่าวบ่อยเนาะปีต่อปีหัวมันเฮาบ่ได้ขุดนั่นนี่เด้ครับพี่น้องเฮาบ่ได้จังซี่เด้ครับโอ้เสียงบ่หักบ่เนาะพี่น้องเด้อใหญ่กว่าเก่าดิคิดบ่คิดว่าอยู่เลิศกว่าเก่าอยู่ครับคิดว่าเครื่องนี่เครื่องใหญ่ครับนี่เนาะมีสองเสียงเนาะเตรียมข่อยก็ง้อแล้วบะโอ้หัวใหญ่กว่าเก่าคุ้นแล้วอีกออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วมาดูนะครับมันกันออกแล้วพี่น้องโอ้ยเอ้ยพี่น้องเลยคุณน่ะคุณน่ะพี่น้องหัวนี่
ปาดพี่น้องเบิ้งไงกุ้งหัวบางหันครับคนปล่อยสองเครื่องเมื่อยเอเลนอยู่ไกลทางยันแต่รถเหยียบปักแอลโอ้ตายแล้วพี่น้องเบิ้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 งครับเบิ้งยันลองก็ได้นะมันแข็งเนาะดินมันแข็งเนาะขั้นดินมันหลวมหนีโอ้ยหักข้าวมันแตกตอนห้องซับนะครับเจ้าซับได้ชั่วรถน้ำชั่วรถแตกเลยครับพี่น้องถามว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังใส่ไดเบิร์ดครับเอาไปล้างน้ำออกไปฟ้าล้างน้ำออกไหมโอ้ยเบิ้งยากไปเลยครับพี่น้องคลิปนี้ว่ามีการสะดุดครับดูยาวๆไปเลยครับเบิ้งโดยครับว่าชำนาญสำไหนครับเบิ้งครับเบิ้งการเราดินออกจากหัวก้อยหัวมันครับบ้าบอยสั่นหัวก้อยโอ้ยเป็นกำลังใจให้บ้าบอยนะเด้อครับเพราะว่าจะสั่นหัวก้อยหัวบ้าบอยก็สั่นขึ้นกันพี่น้องช่วงนี้มันเป็นช่วงเริ่มบ่มีฝนเนาะครับเนาะเฮ็ดก็บ่มีแห่หาครับเดี๋ยวนี้ป้าว่าบ้าบอยเพิ่นก็พยายามหาคอนเทนต์ให้พี่น้องหาคอนเทนต์หาอีหยังที่มันเป็นธรรมชาติบ้านเฮาให้เบิ่งครับผมอย่าพี่น้องป้าทิ่มแม่นๆอันใดที่รุนแรงเกินไปเพิ่นก็บ่อยากเฮ็ดครับเพิ่นอยากเอาแบบอีสานแบบบ่มีการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ชนิดอื่นครับผมคือดกแท้บุ้ยหมอยคือดกแท้คุณหมอยก้อยครับพี่น้องเพิ่งหมอยก้อยครับอุญุอยู่บ้านนะหมอยก้อยหมาหมาบ่ส่วนเฮาก็สิบ่มีเนาะเฮ้ยสิคูเมื่อเราประจักษ์คนน่ะพี่น้องเอาหัวนี่ฟังไว้ให้นั่นมันเป็นหักไผ่พี่น้องมึงเนี่ยว่ามันหักไผ่พี่น้องเอ้ยมันลงบ่ได้ดินมันแข็งตัวเม่นเลยถ้ามันดินหลวมนี่โอ้ยซองเขี้ยนี่ก็พอแล้วดินมันแข็งอ่ะดินค่อนข้างครับพี่ซับเอาวันเอาเงาเพิ่นออกครับนี่เบิ่งแน่ครับผมอู้สองหัวนี่เบิ่งแบบเรียลไทม์ไปโหลดครับพี่น้องเบิ่งแบบหยาบๆไปเลยครับเอาว่าตรงเงาเพิ่นไว้ครับเอาไปฟังไว้ได้ยังไงมีอะไรยังเกิดครับผมนี่เอาเวลาฟังเอาฟังแบบนี้ครับเป็นฟังไว้ได้ยินรวมๆกันนะบังไงเอ้ยได้กูได้สองเครือตายแท้ๆเลยจะล่ะคุณนะครับผมสองเครือเจ้าหัวใหญ่ไม่ใช่ครับสองเครือพี่น้องโอ้ยจอดครับพี่น้องปุ๊ดขับวงพี่น้องคนละมาเบิ่งเลยครับหัวก้อยจะละหัวครับดินพูดินถนนไม่ว่าเป็นดินพูพี่น้องคุณนะครับสองเครือครับผมพี่น้องกระชีฟังหัวเพิ่นไหวน้ำครับผมเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันนี่ครับคุณนะครับพี่น้องครับใส่เข่งแล้วว่าวหนึ่งจมซอยนี่พี่น้องเอ้ยอันซ่อนนี่ครับพี่เอาไว้ห่มนี่บ่ได้ครับผมขนาด2เครือครับพี่น้อง2เครือครับนี่ครับเดี๋ยวสิไปหาอีกคนครับผมพ่อบ่แอนถ้าบรรยากาศมองคุดให้เพิ่นเบิ่งนะครับว่ามันจะใส่เพิ่นบ่สิสงสัยครับมองคุดบ่ทันได้ชมอยู่ครับเพราะว่าบ่ทันได้เอาอันบ่ทันได้เอาตัวที่ว่าสิเอาไปปลูกบ่ทันได้เอาขึ้นอยู่ครับท่านพี่น้องเบิ่งอยู่ในเข่งก่อนครับผมแม่นปลาบ่บ่าบ่อยหรือว่าหม่องใดท่านเพิ่นเบิ่งบรรยากาศเบานึงเพิ่นก็ถ่ายให้เบิ่งครับรอบนึงให้ยางโอ้ยให้ให้มั่นครับให้มั่นให้มั่นเบานึงนี่แหละครับผมให้มั่นเบานึงครับไว้จังได๋สิข้างหน้าเพิ่นปลูกสิเอาดินถมไว้ครับนี่สิเอาไปปลูกครับสิฝังไว้น้ําหัวนึงครับทดแทนกันไว้ให้เพิ่นเกิดอีกแล้วก็สิเอาไปลงไว้สวนครับลงไว้ให้ไปสวนแล้วก็สิทดแทนเครือเก่าอันเก่าเพิ่นไว้นี่ครับผมพี่น้องเพิ่นได้เกิดอีกครับตามมาครับผมพี่น้องเขาดงมันแล้วครับอุ้ยมันก็งามพักพะโล่มันสับปะหลังครับผมหน้าเพิ่นว่าเพิ่นหาหินอีกเครือนึงแล้วว่าซั่นโอ้แมนครับแมนบุ้ยพุ่นนะพี่น้องพุ่นครับผมมันงามแล้วมันจะลมนึงทางพุ่นแหน่พุ่นพุ่นนั่งไงใบมันครับใบก้อยครับผมพี่น้องใบก้อยเขี้ยก้อยครับนี่แมนเหมือนครับนี่นี่ไงเขี้ยก
นี่ครับเขี้ยกอยครับมันน้ำน้ำครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับเบิ่งครับผมเบ้าหนึ่งสี่ขุดครับเกี้ยกันขุดครับเขี้ยกอยมันจะขุดหลอดได้ไหมเครื่องอย่านั่งมันซับต่อถือเอาไว้ตำมือครับขุดออกไกลๆได้จะหน่อยนึงอย่างซับไกลพูดไกลพูดแต่ว่าขั้นหัวใหญ่ยังมันก็ต่อขางเครื่องนะครับแม่นนั่นมันอาจจะหัวงามนะว่ายกหน้าถางเลยมาหนึ่งกำลังต่อฝีมือครับซับแล้วมันมาเลยพ่อนี่นี่เริ่มเห็นขนมันแล้วนะเห็นขนเนี่ยแต่พวกเขาคอยอยู่ไหนคุกคนน้องนี่บ้านหัวบ่ล่ะฮี่เห็นขนเนี่ยแมนเบิร์ตังแมนแมนเนี่ยหลุดน้ำกันกับเบาหนึ่งครับผมพี่น้องโอ้ยจอมปวกกับมีตัวนี้โอ้ยโอ้ยจอมไม่ปวกตัวนี้พี่น้องก็เจ้ามาหาอยู่ดีนึงนี่ออกเลยจอมปวกพี่น้องโอ้โหพี่น้องจะด่ามากด้วยครับมันประเมินย่ำเห็ดพวกดอกพี่น้องวันนี้มาขุดมันครับมันอยู่ในดินครับมันอยู่ในดินครับผมแต่ว่าสิถือพ่นปวกพ่นใดครับผมแปลว่าหันพ่นมันอีกโอ้ก็จะหาประจำธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องมันก็มีอันนี้แน่จังหน่อยขุดก้อยสิได้พี่น้องเบิ่งผู้ขุดก้อยพี่น้องโอ้พอแล้วเออขุดมาเอาผีบ้านู้นนั่นหัวมันอยู่ข้างล่างน่ะเห็นว่าคนนะพอแล้วมันถือหัวมันด้วยน่ะเห็นหัวแล้วครับโอ้อ้อมอีกโอ้หัวมันแม่นหัวหัวแม่นบ่อนึงน่ะแม่นหมดอันนั้นครับเพราะนั่นน่ะนั่นนี่มันบ่ใหญ่ปานใดบ่ผิดคนมาก่อนเฮาจังงัดก่อนเพราะว่ามันมันปลูกใหม่มันบ่ล่ะมันบ่ใช่ธรรมชาติดังปุ้งๆเลยพี่น้องเอ้ยตะหัวใหญ่อยู่ดิพี่น้องฟังเสียงมันดังยังหักไหมจมักต้องแรงป่ะบ่ออกไปไกลปานนั้นดอกคนไปไกลนั่งครับผมพี่น้องนั่งแล้วครับเขียดตรงนั้นมันซับหัวนั่นหัวมันถึงแล้วครับพี่น้องเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือเพราะมันพี่น้องก็ไม่เห็นช่างอยู่ครับกระสุนหัวบ่ใหญ่ซอยเฮาคนออมโอ้ยมือโผล่แค่บัดมือติดๆมันดินแข็งบ่มันบ่เป็นหัวบ่ใหญ่เตียนบ่ใหญ่พี่น้องมาเบิ่งมางัดมางัดพี่น้อยสิใหญ่ซ้ําใดนี่เอาใครแน่อยู่ได้พี่น้องงามอยู่ครับงามอยู่คนงามอยู่งามอยู่หัวงามแท้งามกว่าตัวนั้นซ้ําแต่ว่าหัวตัวนี้เพิ่นเครือบ่ใหญ่ปานใดครับเพิ่นเลยบ่มีหลายหัวหัวก็เริ่มเปลี่ยนเหี่ยวๆคือปกติแล้วพี่น้องมันสิเวทนาปนแม่นครับเริ่มเปลี่ยนเหี่ยวๆเขียนเสร็จใจฟังไว้ต้องเขียวนี่ฟังไปครับผมพี่น้องครับหัวหน่อยฟังไป
เหี่ยวอีหลีเด้อครับนี่แต่ว่าเขียนนึงเพราะว่าเสียไปฝังไว้แต่บ่มีปัญหาเรื่องการเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวก็ยังกินได้ครับพี่น้องมีกี่ฝังไว้ครับมี3เครือพี่น้องถ่ายเบิ่งอีก2เครือครับเป็นจังได๋ครับมีกี่ฝังไว้ครับเห็นบ่ครับเอาไว้ครับมันอยู่ทางล่างคุณเปิ้ลเอาบ่อยฝนคือบุบๆอยู่ที่นี่เพราะมันขาดอืมอย่างเปิดซับหัวมันบ่อุ้ยอีหลีอีหลีหัวมันไปผุนอีหลีครับแต่พอมันขาดซับแต่พี่น้องซับแล้วแน่บ่เห็นผมแม่บ่หนึ่งเด้อครับพี่น้องมาพึ่งครับเราดูกันยาวไปเลยครับผมให้ฮู้เลยครับว่ากว่าสิได้แต่ละหัวละหัวนี่เฮาสิซ้ําได้ครับพี่น้องให้เบิ่งให้เห็นเลยครับว่าการเฮามาหาโอ้โหยังบ่สุดได้พี่น้องเอ้ยขาดซื่อๆครับขาดซื่อๆยังบ่ทันสุดครับบ่เป็นหยังเดี๋ยวเฮาสิตามไปครับเดี๋ยวเฮาสิตามไปตัวมันขาดครับผมงานครับเดี๋ยวเอาหัวนี่ก่อนครับเดี๋ยวเฮาจังสิตามไปตัวเฮาซับครับพี่น้องเอ้ยบุ้ยบ่อยากขึ้นว่าหัวนี่สิใหญ่ซําได้พี่น้องมันขาดมาบ่เคืองเด้ครับยังอีกบักใหญ่เลยครับบ่เป็นหยังเดี๋ยวเฮาตามไปครับผมของดีครับผมของดีมีน้อยมีราคาเฮาต้องครับผมบุ้ยแม่นหัวเดียวกันบ่ครับตัวมันขาดนี่บ่บ่อยบ่แม่นมันบ่สิเป็นอีกหัวนึงแม่นบ่ยังอยู่ข้างในยังอยู่ข้างในพี่น้องแปลว่าหัวใหญ่อยู่ครับแต่ว่าเพิ่นบ่มีหม่องขึ้นมันเลยขึ้นเลิกลงไปครับอันนี้เอาไว้ครับเงาเอาไว้ครับผมมามาตามต่อไปครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งมือสดเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับขอใส่มือสดๆครับมื้อนี้จอมปวกจอมปวกก็มีครับพี่น้องนี่ครับนี่คอยแซ่บบ่บ่อยให้มันรบกวนธรรมชาติหน่อยที่สุดครับลุ้นกันว่าสิยังเหลือสําหรับสําหรับครับครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งต้นขอรอบแค่แล้มานะได้เบิดครับพี่น้องซุ่มนี่ใส่ได้เบิดครับเฮาไปขุดไปล้างออกครับโอ้มันคือเป็นจังซั่นเนาะบัดแค่แล้ครับเอานี่เอานี่โอ้มันยังครับครับโอ้ยมันอยู่เลิกครับพี่น้องมันเราถือเงาไม้เงาไม้พ่อมันบ่งามแท้เครือนี่พี่น้องหมดแล้วหมดแล้วเออนึงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้พี่น้องฟังไว้สรุปอ่ะฟังไว้ครับฟังไว้อยากให้เห็นวิถีชีวิตการทำมาหากินครับของคนบ้านเฮาครับผมโอ้ยหมากเสียงฟาดหัวตากล้องแล้วครับจักสร้างหยังกันดอกบัดนี้บ่าวบอยก็ได้เก็บกดไว้โดนเนาะพี่น้องนายหลายโดนแล้วพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งชีวิตทำมาหากินของอีสานบ้านเฮาครับผมครับแต่เพิ่นรู้น้ำกันดีครับผมพี่น้องมาเก็บใส่ถุงบัดนี้ครับเก็บใส่ถุงยังตัวจะไปเก็บใส่เข่งยังจะไปใส่เข่งครับเพราะว่าเข่งตัวนั้นเต็มแล้วครับผมหัวเดียวครับว่าหันนี่เข่งว่าหันนี่เต็มแล้วครับเครือเดียวครับผมหัวเดียวไปครับผมพี่น้องไปต่อครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศบ่าวบ่อย่างครับผมไปครับผมไปพ่อกันอีกหัวต่อไปครับเดี๋ยวสิพาไปอีกครับผมหน้าพื้นดินไว้ให้แล้วครับมาอีกครับพี่น้องมาพ่ออีกแล้วครับบ่าวบ่เคยได้หน่อยเอาใส่โซ่เครือมันได้บ่าวบ่อยตัวนี้เครื่องน้อยเครื่องบ่ใหญ่ครับจะมาเบิ่งหัวครับอาจสิลงหัวก็ได้พี่น้องอาจสิลงหัวก็ได้ครับผมมาหลุดไปน้ำกันครับเด้อพี่น้องเด้อมองเบาบ่อยเขาไปคุ้นเบิ่งครับเบิ่งผมสีบูเขาไปหาเพิ่นเบิ่งเด้อครับเด้อสีบูให้เบิ่งแบบสดๆเบิ่งเด้อน่ะมันนี่หน้ามานำครับมันนี่หน้าผ้ามาเป็นอันไก่ครับผมเห็นแล้วบ่ครับเห็นแล้วบ่เห็นแล้วพี่น้องโอ้ก็แล้วครับโอ้หัวนี่ครับแม่นสมดินเด้นั่นดินมันดินนั่นดินมันหน้าดินมันเบิ่งซะก่อนหัวอีหลีเอาลอยไปเขียนบ่ใหญ่เนาะน้อยๆนึงโอ้พี่น้องคือตะหักหัวนี่หัวน้อยๆแต่ว่าหมอยหลายคือเก่าพี่น้องเอ้ยหมอยเต็มอัญญาลวดซ้ําพอไว้ปิดดานหมอยก็สูงอายุแล้วหมอยก๋อยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ได้หัวนึงอยู่ครับครับโอ้ยมันบ่าวบ่อยมากก็บ่ได้เอาถุงมือมาครับฟังไว้ครับฟังไว้ผ่านเป็น
บ่ได้หัดเตรียมของเพราะว่ามาทั้งผีก็บ่ได้มีเครื่องมือคือทั้งฝุ่นปานใดครับบ่ได้เตรียมพี่น้องบ่แม่นบ่ได้คิดว่าจะมาขุดก่อยหรือบ่ได้เตรียมของจ้ะมาลุ่นตัวนี้ครับพี่น้องป้าบอยกำลังเคลียร์หาครับผมเอากระจกครับรอบนี้ครับเพราะว่าอยู่ทั้งพ่นครับอยู่ทั้งพ่นนั่งหาเสื้อบ้านึงไปขาดใส่หูพี่น้องก็ลงมาหนีแล้วบางหันนี่ครับเหงามันก็ลงมาหนีแล้วพี่น้องหันนี่เดี๋ยวรุ่นครับรุ่นแกงก็อย่าไปกลเด้อบ่าวบ่อยเด้อเป็นลมเด้อบ่แม่นบ่สร้างหลังขึ้นมานี่บ่ดอกไปหาเครื่องไหมครับบ่ดอกพี่น้องมันจุ่มหม่องแกนครับผมเดี๋ยวไปอีกเครื่องนึงครับพี่น้องไปหาเพิ่งอีกมึงสิโป๊ะเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวมือแตกโอ้ยบ่าวบ่อยตายแล้วบัดนี้ย่านไปลำผู้สาวมาสิได้บายมือหนุ่มๆเนาะสิบ่แข็งกี่ดีบ่เนาะบัดนี้เนาะไปครับไปเบิ่งอันใหม่ครับผมมื้อเจ้าขึ้นหยังแท้อ้ายบัดนี้มาแล้วกันครับน้ำก่อนเอ้าพี่น้องเคลื่อนนี่พี่น้องแม่นอยู่บ่แม่นครับแม่นโอ้ยบ่าวบ่อยใบมันใบมันเบิ่งเบิ่งเบิ่งโอ้ยตำโทรศัพท์จับดีพี่น้องเกิดพี่น้องมาเบิ่งไม้มาเบิ่งไม้พี่น้องต้นหิมอุ้ยเกือบปักไงเลยครับเกือบปักไงเลยครับเขียวปื้อปื้อโอ้ยตัวนี้พี่น้องแต่ว่าขุดแล้วครับบ่รู้ว่าขุดปีนี้หรือขุดปีกายนี่พี่น้องขุดปีกายแล้วมั้งรุ่นเป็นน้ำกันครับพี่น้องรุ่นเป็นน้ำกันครับอันผู้พามากับประจักษ์กอยเด้อคนที่พามาหาก็ไม่รู้จักเคลียกอยแต่ว่าเห็นทุกเครือมันเห็นทุกเครือเห็นทุกเครือว่าสิหัวใหญ่ซ้ําใดครับก็แม่เพิ่นขุดไปแล้วบ่ครับพี่กายนี่บ่รู้แต่ว่าปีนี้บ่ฮู้ว่าสิขุดพี่กายนี่หรือขุดวังขุดก่อสร้างนี่บ่จักพี่น้องบ่ประดับดินบ่จักมันขุดเขาเจ้าขุดไปแล้วขุดนี่หมดแล้วขุดมือแล้วก้อยพี่น้องก้อยก็เริ่มได้แล้วเจ็บมือแล้วเออก้อยก็เริ่มได้แล้วถุงมือก็บ่มีครับบ่าวบอยก็เจ็บมือแล้วครับปานนี้บ่เห็นนี่บ่มีเด้อมาลุ้นกันพี่น้องเอ้ยมันสิอยู่เลิกปานใดโอ้บ่แม่นเขาแต่หัวใหม่บ่นี่เนาะพี่น้องโอ้ยยังใหม่ๆอยู่ครับบ่พอเอาก็อย่าเอาเด้อพี่น้องเด้อปล่อยเด้อเครื่องมันใหญ่อยู่ครับแต่ว่ามันทันแต่ฝังครับผมมาพี่น้องเบิ่งบ่าวบอยสิซับออกปานนี้หัวหน่อยแท้หัวใหม่หัวใหม่ครับพี่น้องนั่นนี่เขาอื่นหัวใหม่ครับแมนแมนข้าเจ้าคุณแล้วมันยังบ่ทันใหญ่ครับพี่น้องข้าเจ้าฟังไว้อันข้าเจ้าคุณแล้วขั้นเคลือบแบบนี้จะบ่ค่อยหัวใหญ่เนาะครับเนาะเพราะว่าข้าเจ้าฟังใหม่กับหอมแต่งามถ้าตัวใดเคลือบแห้งๆเนี่ยนะครับผมหัวนี่สิใหญ่ใหญ่แห้งครับอยู่ให้เฮาข้าเจ้าบ่เอาแมนครับแมนเอาได้อยู่ได้ครับพี่น้องงามอยู่ครับผมตื่มกันหาเบิ่งอีกครับพี่น้องนาสิพ่ออีกอยู่ดอกครับเปิดมาพ่อยแล้วพี่น้องมันนี่โอ้ยน้ำมากพี่น้องว่าแมนๆอยู่นะรุ่นครับเบานึงพ่อว่าเครื่องมันว่าแมนๆมันเครื่องก๋อยบ่ติดตัวบ่าวบ่อยขุดพี่น้องเอ้ยติดเกียร์อีหยังก็ว่าพระอีหลอกมันเครื่องอีหยังของหัวอีหลอกมันชื่อกันก็ว่าเชื่อว่าบ่เป็นก๋อยแมนที่บอกมีหมอยบ่มันเป็นหินหมอยมันอยู่ได้หรอพี่น้องนั่นบ่แม่นครับบ่แม่นหัวถ้าแม่นมันก็จะเป็นเหงาหัวอยู่นี่แล้วบ่แม่นบ่แม่นโอ้ยบ่แม่นน่ะโอ้บ่แม่นล่ะพี่น้องเอ้ยตัวกันสิตัวกันขุดล่ะบัดนี้โอ้ยบ่แม่นพี่น้องบ่แม่นเอาไม้ครับหากอไม้มันเครื่องมันพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องบ่แม่นเต็มนึงบ่ครับหัวพี่ป้าพี่น้องพี่เอาเสียมซับเบิ้งพี่น้องบ่เนี่ยเขาเบิ้งอยู่เนี่ยเขาบ่เบิ้งชื่อเบิ้งไงเสียมถือเสียมจังหุ่งว่าหัวคอยบ่บ่าวบอยก็สิบ่จื้อนี่บ่าวบอยก็สิบ่จื้อซะบ่หมอยอันหมอยก๋อยได้พี่น้องนี่คือหนูคนโน่นดีแท้ป๊าดได้เห็นนั่นนี่มีแต่หมอยก๋อยได้พี่น้องนี่บ่าวก๋อยเห็นของโน่นน่ะลูกบ่เศร้าได้น้องเห็นของโน่นน่ะลูกบ่เศร้าได้พี่น้องบ่เนี่ยโอ้ยมาเบิ่งน้ำกันครับมาลุ้นน้ำกันพี่น้องมาลุ้นน้ำกันมาจังไดไปจังไดอย่าฝ่าเด้อบ่าวบอยเด้อเต็มปีนี่บ่แถวนี่อย่าคอยตั้งท่าซะก่อนเด้อบ่าวบอยเด้อเอา
มาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งอู้ยเอามาหลุนน้ำกันครับมาหลุนน้ำกันปัดโถ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 ปัดทางกระบังแตกดินมันแตกครับไอ้ยาพี่น้องไอ้พี่ทางกระบังแตกพี่น้องเอ้ยยับหนีเด้อถือดามเสียมได้เฮาคุณนะพี่น้องเอาเบิ่งโอเคเต้ละพี่น้องสิคนขวางเดียวก่อนบ่ครับเอาขวางเดียวก่อนบ่พี่น้องสิบ่ได้ตัดก็ใหม่ออกบ่พี่น้องเอ้ยมันจังได๋มันปล่อยของใหญ่แท้แม่นอยู่ดิเนาะซุนี่เนาะแม่นเบิดเลยนี่แม่นเบิดแต่ว่าหัวสิใหญ่ซําใดพี่น้องแต่ว่าหมอยมันนี่เต็มอัญญะเลยนะอัญญะเลยพี่ๆปู๊ล่ะพุ่นพี่น้องแม่นเบิดได้ครับนั่นหัวก่อยมือกระซ้างมันขอพี่น้องมือคนดูคนมันดอกเอาไปมักจังหน่อยจักเดือนก็คุณนาเขาเฮ็ดนี่โอ้ย2อาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้กินพี่น้องกินโลละแพงอยู่ด้วยพี่น้องบ้านหนึ่งว่าสีเห็ดบุญพร้อมพอดีพอดีสีเห็ดไว้หนึ่งให้ผู้เฒ่ากินใส่บุญครับสีงัดสีได้บาทพี่น้องงัดงัดหรือสีงัดทั้งนี้ขึ้นไปหาเงาบ่ชัดได้สีบ่ย่อเลยบ่บ้าบ่อยจักกะจักสิว่ามันยกหินน่ะโลดเอาซับนี้ก่อนเนาะเอาจระเข้นะพี่น้องเนาะ1 2นี่อุ้ยบ่ได้แห้งอุ้ยพี่น้องเอ้ยกดลงมานี่ว่าบ่อยแต่กระซ้างมันถอนพี่น้องมันจะได้ไปค้อนอยู่ดอกกดลงเออโอ้ยเออนั่นล่ะอุ้ยพ้นไปเลยฮาดพี่น้องเบิ่งๆๆอุ้ยพ่อของใหญ่พี่น้องเอ้ยฟาดพ่อนี่สิอันแล่นนี้ก่อนบานสิไปเอื้อนพุ่นลุงในป่าในบ้านเพิ่นมาซอยกันปอกเปลือกก้อยได้พี่น้องถ้าแข็งหาบ่ได้ถูกพอบ่มีมาโอ้ยพอก็จะบ่เอาเบิ่งแหน่เบิ่งแหน่พี่น้องพี่ยังอีบักหลายนะครับเคลียร์เดียวมันคักๆเบิ่งคักๆพี่น้องถ่ายยาวๆเลยอย่าฟาดเลยมาๆๆพี่น้องขำคุณครับพี่น้องเบิ่งแหน่ยืดเอ้ยบ่มีผู้ใดกล้าข้ามเขตมาอันนั้นทีเขาจะมาหาหลายอยู่ด้วยครับแต่ว่าเขาจะบ่ได้มาเขามาให้มันฮอกมันฮอกโอ้เดี๋ยวมาหลุนน้ำกันครับเครื่องเดียวสิได้จากหัวครับใช่เฮาเขาเจ้าก็ค่อยอยากแต่ว่าตอนนี้นะครับอ้อมหน้าอ้อมหลังแม่นเว้ยครับนู่นๆนะครับพี่ท่านจอมแม่นเบิดครับแม่นเบิดเลยพี่พอดคิดว่านึงคิดว่าดิคิดว่าพอแล้วอันนี้เงามันจะซับไว้ก่อนพอแล้วครับได้เอาไปฝังไว้ให้ในจังหวัดมหาไกลหมดโอ้ยพี่อันนี้ครับนี่ครับเอาแบบนี้ครับฝังเอามากองไว้น้ำกันพี่ครับเกือบบ่อยมันสิลงมันสิลืมจริงๆโอ้ยสมัญญาเอ้ยหากินยากพี่น้องก้อยบ่แม่นหยังดอกครับเพราะว่าพื้นที่อยู่นี่เป็นพื้นที่มีเจ้าของเนาะครับเนาะข้าเจ้าก็เฮ็ดให้ใส่มั่นเฮ็ดสวนยางครับพี่น้องเอ้ยคันเฮาบ่รักษาไว้ก็บ่มีได้กินครับเบิ่งให้เบานึงพุ่นน่ะพุ่นน่ะครับผมเบิ่งไกลๆนะพี่น้องฝั่งทางนี้สิบ่มีป่าสาธารณะคือทางบ้านเบาบอยปานใดครับผมทางนี้มีแต่สวนครับเบิ่งในสวนนี่พี่น้องผมอู้พี่น้องเอ้ยพี่ลูกขอทางล่างพี่น้องอู้จอดคูดซะก่อนบ่าวบอยเดี๋ยวจังนี่ๆงัดเอ้าจังงัดเอ้างัดเอาทีละหัวครับผมย่ามเฮ็ดปลวกเฮ็ดปลวกก็ออกนี่พี่น้องนะมื้อนี้อันสับไปเฮ้อสับไปเฮ้อสับเลยโอ้หัวทางล่างนะครับบ่าวบอยอู้ถามเบิ่งบ่าวบอยงัดครับงัดเอางัดครับงัดงัดงัดบัดนี้งัดบ่าวบอยงัดก็สิมีโอกาสแตกแล้วครับเพราะว่ามันโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยคือว่าบาปแท้พี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องเฮ็ดเปิ้นเวิร์นอยู่อุ้ยแต่เสียดายแท้โอ้ยพี่น้องเป็นไปได้บ่อยากให้แตกเลยครับเพราะว่ามันสิได้โซ่หัวงามๆครับพี่น้องฮู้ได้ป๊าจะสร้างพอพี่น้องมันจังสิได้อันหลายพี่น้องเบิ่งตรงนั้นก่อนขาวปนเวิร์นอยู่พี่น้องบ่แม่นน้อยๆเด้ครับนั่นนี่ก็แม่นครับแม่นๆบ่แม่นก้อนหินเด้พี่น้องนี่หัวมันอยู่อู้ยหัวมันจังได๋ครับหัวก้อยครับก้อยงามนี่อู้ยพี่น้องเอ้ยแต่เสียดายหัวนี่แท้ครับเบานึงน่ะบอกให้งัดแต่พี่น้องอู้ยงัดเลยงัดเลยโอ้เบิ่งผิดข้างในไปข้างในอีกครับถ้าเบิ่งครับพี่น้องถ้าเบิ่งเจอเดี๋ยวนี่เอาหัวพ่อโหลดของพี่น้องพ่อโอ้ยพอแล้วพอเด้อพี่น้องเด้อผมสิลบดามเสียมเด้อครับเด้อพ่อบ
ามีมาหาเหมือนอันนี้เพราะว่าไห้ไปอยู่ไห้ในเพราะว่าไห้นอกเขาเอาไว้ถ้าไม่ใหญ่เก็บเขาว่านั่นไปเอื้อนไม่ใหญ่ไม่เห็นน้ำกันห้องเขามันเนี่ยแล้วว่ากูเห็นกูหิดกูเมื่อยหยับแล้วว่าก็สิไปเอื้อนแล้วมาเก็บน้ำกันเปิดพี่น้องขาดอีกแล้วครับเพราะท่านเบิดพี่น้องโอ้ยแต่เสียดายแต่น้อนะมันต่อกันครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยอุ้ยพี่แม่นหน้าว่าขันบ่มีกล้องใหม่พี่น้องเอ้ยมันสิไปซ้ำใดว่าสันว่าเบิ่งนี่ต้องโผล่ต้องโผล่ถึงเอาพี่น้องเบิ่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 งปฏิทุปฏิทังกะละมั่งแต่อันก็เอาเอาตัวไปทานดอกงัดต่อครับงัดต่อนี่มันเบิดได้พี่น้องเอาตัวนั้นซะก่อนครับผมก็เขาเลิกบ่ได้ผมสิสู้เอาด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเข้าไปแล้วสิถือดามเสียมไปโทรบอกว่าบ่อื่นนี่สิโตเบิ่งครับเบิ่งๆๆๆๆๆๆเพราะนั้นเบิดครับพี่น้องเอาทางนี้ซะก่อนคันเอาทางนี้เดี๋ยวจังเอาทางในบัดนี้ปึ๊ดเสียสละให้มันแตกเลยนั่นแตกแค่อีกแล้วโอ้ยแตกแล้วครับซับอีกแล้วครับนี่ซับอีกแล้วพี่น้องโอ้ยมึงหัวใหญ่จะช่างโอ้ยออกพ่อทีนะโอ้รถเก่ารถพ่อคือเจ้าเจ้าเบียนรถสงสัยเป็นดีใจว่าได้อันก้อยหลายครับมานี่สิได้ใส่บุญเนี่ยสิได้ใส่บุญครับสิได้เฮ็ดบุญใหญ่เอาบอกเลขบ่เลขเล่าบ่จักมาแรงนี่วันพุธมาแล้วครับพี่น้องนะครับผมน่ะน้องอุ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเป็นไดบัดดูบ่ดูบ่พวกเข้ามาบ่ได้เด้นี่ยังบ่เบิดเด้พี่น้องแต่ว่าบ่าวบ่อยลูกขุดเจียงอีหลีพี่น้องบ่ซับบ่หยังครับซับอยู่ส่วนหน่อยมันได้สีครับผมแต่ว่าสิว่าอยู่ข้างบนครับสิว่ามีหาก็ว่ามีโกต้นใหม่นี่คือสีคักเนาะเขาไม่ออกหรอกแม่นครับคือสีแบบงัดเงางามๆเนาะเอ้ยต้นใหม่ครับเอ้ยหากหากใหม่หากนี่เด้อยแล้วสิพันเงี้ยคือเจ้าคือเห็นไฟแฮงมาค้ำเบิ่งคือดึงเจ้าซับเพราะว่าแม่เออซับอันนี้รถครับพอออกซะเล็กแล้วหน่อยเอาครับอันนี้เพราะว่าแม่นเคียเคียงนี่เพราะว่าแม่นเคียเคียงแม่ข่อยก็ซองมึงอยู่โอ้มันจะวบเฮ้ยสู้ไปใส่ละสู้เทียนเฮ้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องมันเอาออกบ่ได้พี่น้องแต่เสียดายแท้อุ้ยมันได้เป็นหัวอยู่หรอครับพี่น้องอันนี้บ่ยากหรอกครับเอาไปล้างออกครับผมอันนี้พี่น้องค่ะค่อยๆเอาออกครับผมอันพุดไปทางพุดลงโอ้ยน้องแต่เสียดายพี่น้องเอ้ยคือเมื่อยละบัดนี้ครับบ่าวบอยเสียงบ่เข้าเขาไปไกลได้ก็บ่ได้ครับเหมือนให้มือสดๆบ่นี้มาบายกว่าโอ้มือสดๆโอ้โหโอ้มุ่นเบิดล่ะพี่น้องเอ้ยมันอยู่หากใหม่ครับบ่บ่อยกระวังเต็มที่ครับแต่ก็บ่เป็นหยังครับผมเพราะว่าเฮาเอาไปเฮาไปล้างซะก่อนครับมาเฮ็ดครับออกก่อนเดี๋ยวเลี้ยงเฮากะล้างดินล้างหยังครับก่อนเฮาสิเฮ็ดครับผมบ่ได้ดอกครับงัดมาอีกจังมางัดมางัดครับมางัดครับมางัดมางัดหัวเดียวกันหัวอื่นดักสิได้พี่น้องมันเป็นถอนเขียวพี่น้องเอ้ยคุณน่ะก็ต่อลันตุงนี่ข้าหางประตูประตูเข้าไกลเฮียบ่ได้ครับพี่น้องขอบคุณครับเงานี่จับออกก็จับออกไปครับเอาบ่อยเป็นงานฟังไว้นั่งฟังไว้ได้เลือกบ้านเขาใกล้ก็ว่าได้ดอกพี่น้องเอ้ยดำเสียมเงาหลายครับสีทางตาเบิ่งไงพี่น้องเอาเอาเบิ่งครับเบิ่งครับตัวนี้เขาสีใบใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเขาเสียใบนี้แหละครับพี่คนเขาล่อเขาเล่งอ่ะเงาเก่งเต๋อไว้เงาเหนียวครับเนาะสามารถขึ้นไปอยู่น้ำอันกงใหม่ได้ครับเก่งเต๋ออันเบียดหัวอยู่น้ำกงใหม่มาแล้วบ่อนึงมาแล้วมูยพี่น้องเอาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเพราะว่าคนที่บ่พูดจะเสียคุณครับผมเบิ่งใกล้ๆครับโอ้มันจะหักใหม่พี่โอ้ยแต่สะอ่อนพี่น้องเอ้ยเบิ่งให้จบคลิปด้วยพี่น้องเด้อแล้วสิเห็นความยิ่งใหญ่เพราะว่าตัวนี้น่ะสิอยู่ท้ายๆหมู่ล่ะครับ
ของคลิปนี้ครับผมมันนกหรือเปล่าอุ้ยมันนกก็ได้บัดนี้บ่แม่นบ่แม่นครับบ่แม่นบ่แม่นมึงดูแม่นผมมาผมแม่นมันนกเด้เล่นเคลียมันก็มีนั่นแม่นแม่นมันนกครับนกมันนกก็มีพี่น้องฝันได้บ่แม่นได้หน่อยครับนี่ดึงมาดูนั่นน่ะดึงมาซิพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับเบิ่งๆบ่บ่ๆๆว่าบ่นั่นนั่นบ่บ่อยนั่นมันนกที่จะวันนอนครับลงมาหัวมันอยู่ทางหลังนี่ถ้ามันอันมันสิบ่เป็นอันเส้นเด้เนี่ยถ้ามันนกมันสิบ่เป็นเส้นเป็นอันเรียนบ่มันสิบ่เป็นเส้นอ้าวพี่น้องเว้าโซกันมันนี่เห็นหัวก้อยแล้วก็เห็นหัวมันนกปานนี้ครับโซก็เรื่องมันนกซะก่อนครับนอนอยู่บ่หูพี่น้องกัดใหญ่นังพี่น้องครับอู้ยังพี่น้องยังเพิ่นเบิดเด้อครับเด้อมื้อนี้เฮ็ดก้อยก็สิอื่นไม่ใหญ่ไม่เฮ็ดนําครับอื่นเพื่อนบ้านมาช่วยกันเฮ็ดโอ้ยมือแตกมาแล้วกูจับมือเขาโอ้ยมือคือหยาแท้พี่น้องเอ้ยมือแตกมาแล้วโอ้ยตายแล้วบ้าบอเจ้าสิได้ซื้อครีมทามือโดยเฉพาะเด้อบัดนี้เด้อเพิ่งส่งลูกหลานรถพี่น้องเอ้ยนั่งเอานั่งใส่โอ้ยเบิ่งเจ็บนั่งเจ็บไม่เจ็บครับนั่งเจ็บคักครับผมเจ็บจะมับอันมือละหนึ่งมือนี่มือพวกเจ้าก็สังกะทาดมันคือก้อยฝนตกตัวน้องมือนั่นเนาะคอยกีดยางพอไปเล่นอย่างเงายาเงาอันย่างอันหนึ่งปั๊ดเห็ดปอกที่สวดลาบอยู่โอ้จะมาทุ่งถึงเนาะคอยกันแล่นยอดตรงโคตรโตบันอันให้พี่ขวนขางโอ้ยเท่าไรแล้วหนึ่งปั๊ดน่ะเปลี่ยนมาเห็ดนี่พอนี่เมียยังไม่มาหลายพวกน้าอ้อยว่าได้เมียกับตาหนึ่งโอ้ยเป็นมาบ่เออมาเนี่ยคำมาเก็บเห็ดอันนี้จะเอานี่ด้วยพี่น้องเนาะมันเอาบ่ได้ละเป็นมาบ่ได้ลงวันเอาอะไรนี่บ้างเป็นลำเพิ่นว่าเอาอะไรงับเลยซาบอกถ้าบ่ซาบ่ได้ดอกมันโอ้ยมันงามแท้แต่เสียดายแท้พี่น้องอันแค่ไปทางเตือนตัวออกพุดไปทางนี้หลอกงัดไปบ่ได้งัดทางเตือนออกมากครับบ่าวบอยอันนี้บ่อืมถ้ามันบ่ข้างหากใหม่นี่เอ้ยอันนี้ก็ข้างหากใหม่เอาตัวเทิงหัวใหญ่เนี่ยออกก่อนเอาหัวใหญ่ออกก่อนแม่นวงใหม่เนี่ยเอาไว้เบิดๆดอกเฮาพี่เด็กโก้ซูมมันแก่ๆเลยพี่น้องเอ้ยขอว่าจ้าขอว่าเคียเคียงมันก็คือกันเนาะข่อยก็มานั่งเบิ่งอยู่ดิโอ้ยได้หัวงามเว้ยครับพี่น้องงามบาดที่นี่ได้หัวงามพี่น้องเป็นหัวเลยครับเป็นหัวเลยพูดนะความลูกนิมิตพี่น้องเอ้ยความลูกนิมิตพี่น้องเบิ่งแน่ครับหัวเดียวเคียเดียวบ่แม่นหัวเดียวเคียเดียวเคียเดียวครับสิไปอื่นไม่ป่าอยู่ทั้งในบ้านมาซอยเห็ดครับเปิ่นไม่ใหญ่ก็ไม่ป่ามาซอยเห็ดเพิ่นมักเห็ดก๋อยหาเนี่ยเป็นผู้เฒ่ายากตัวนี้เฮาเนี่ยผู้เฒ่ายากจังเออออกอีกแล้วเบ้านึงขาดอีกบ่ครับออกแล้วนี่บ่ว่ามันขาดอีกถ้าบ่แม่นขาดต้นไม้เอาไปบ่เบิดดินโหคิดนี่ต่อเนื่องพี่น้องเอ้ย17 18นาทีล่ะคนน่ะเบิ่งเงาเหย้าเบิ่งให้กำลังใจลูกหลานนี่เงาเดียวนี่พี่น้องเอ้ย17 18นาทีใจลูกหลานแน่คุณน่ะครับผมอุ้ยเบิ่งแน่ให้พี่น้องเบิ่งครับเบานึงเบิ่งแน่นี่เคลียเดียวเนาะอ่ะมาเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องโอ้ยอ่ะพี่น้องเบิ่งก้อยเคลือเดียวครับผมบ่าวบอยมาเบิ่งหน่อใหม่เคลือเดียวว่าซั่นว่าหาหน่อใหม่หลายก็จนสไลด์หน่อใหม่ครับบ่าวบอยก็ได้อุ้ยพี่น้องเอ้ยมันเที่ยขึ้นก็สูงสูงคนเนาะขนติมอัญญะพี่น้องเอ้ยเป็นขอเป็นหน่วยอยู่เหมือนละเบาๆบ่อยเที่ยบังคักๆละบ่ครับเหมือนแล้ว2 3 4 5 6 7 8 9 10หัวพี่น้อง10กระสุนมันแตก6 7 8 9 10 10หัวพี่น้องเงาเดียวได้10หัวพี่น้องเอ้ยโอ้ยครับผมพี่น้องครับผลงานของเบาบ่อยเบาบ่อยเบอร์1ครับกับของหน้าเพิ่นมือหนีมาหาก้อยครับเบิ่งพี่น้องปุ้ยก้อยเครือเดียวเบิ่งแน่ก้อยเครือเดียวครับผมพี่น้องพุ่นพดโพอีดีครับก้อยเครือนี่ไปซีบหัวเลยครับผมให้กำลังใจบ่อยๆนี่เด้อครับแม่ๆครับนะครับขุดมันเอ้ขุดก้อยนี่นับเครืออะไรครับขุด1เครือ2เครือ3เครือครับผมพี่น้องเบาหนึ่งมาแล้วครับมาพี่น้องมาเบิ่งมาจับเป็นครับพี่น้อง
สัมผัสบรรยากาศพี่น้องแต่เสียดายโอ้ยบนบนหนามหมดเลยครับสองหุ้ยสามว่าเป็นก้อนหินสี่ห้าโอ้ยหกเจ็ดแปดโอ้ยเก้าหัวน่ะละพี่น้องเก้าหัวกับทุ่มันมุนมุนเอ้ยเก้าเก้าครับนับเก้าอันนี้สิบสิบหัวผู้ดีแม่ครับอันคอร์รอทีเรียนอันซุ้มซับนี่ซิบครับนอกนั้นบอสซับครับผมมีซับหัวเดียวครับซับหัวเดียวพี่น้องแต่ว่าก็ต้องเอาครับเพราะว่ามันเอาไปล้างได้น้องครับเนาะล้างออกได้เอาตัวเอาตัวได้นั่นอันนึงอันนี้นั่นชิ้นนึงขาวๆเออครับผมพี่น้องครับคลิปแรกครับผมคลิปแรกอีพีแรกครับเบิ้งพุ่นพี่น้องนี่จะมันหัวงามๆครับเมื่อไงครับผมพี่อุ้ยเบลอบลาหัวก้อยครับผมพี่น้องก้อยงามๆครับก้อยมีหัวใหญ่งามๆเลยครับผมพี่น้องครับเอ้ยหัวก้อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับบ่อยๆกสิขอไว้สำนีสกอนครับคอยพอๆกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคนเด้อครับผมฝากติดตามอีพีที่2ให้กำลังใจบ่อยๆนี่เด้อครับสิบิคุดเลาะเบิ่งก้อยอีกจากอีพีนึงนะครับผมพี่น้องนะครับผมฝากความฮักความแพงไว้น้ำพี่น้ำน้องไว้มือสุขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาหนึ่งสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องบ๊ายบายรุ่นกันอีพีที่สองครับสนุกงานบ่ครับผมสวัสดีครับ